รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้ของเรานะฮะเป็นโจทย์เกี่ยวกับกุยช่ายดูสิครับปกติอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราใช้กุยช่ายเนี่ยต้องการให้ผักเขาช้ำเวลาผักช้ำเสร็จเราเอาน้ำออกแล้วว่ากลิ่นเขาจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fighto ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 น.ครับ Food Fighto เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆซึ่งพวกเราไม่สนผลแพ้ชนะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราไม่สนผลแพ้ชนะแล้วเพราะว่าเราจะมาช่วยกันทำก็ไม่ถูกนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการเป่ายิงฉุบกันก่อนนะครับผู้ชนะจะเป็นผู้เลือกว่าคุณจะเป็นคนทำเองหรือคุณจะเป็นคนสั่งพร้อมแป๊บหนึ่งโจทย์ในวันนี้ของเรานะฮะเป็นโจทย์เกี่ยวกับกุยช่ายถ้าพูดถึงกุยช่ายนี่เมนูในดวงใจของคุณคืออะไรฮะก็ปกติกุยช่ายก็ทอดหรือนึ่งแล้วก็กินปกติง่ายๆแค่นั้นโอ้โหคุณช่างซิมโต้เชยมากเลยตอนนี้เขามีเมนูใหม่ๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเมนูนี้จะฮิตเลยทั่วประเทศไทยเมนูของเราก็คือผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนครับมาครับมาฝากจุ๊บครับ1 2 3เฮ้ยครับนี่นะจะทำบ้างหรือเปล่าล่ะช่วงนี้สั่งอย่างเดียวเลยนะตักกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแกตัวเปล่าช่วยก็ได้มาเดี๋ยวเราสั่งเราเจ๊ทำแล้วกันมาทำให้ก็ได้เทปนี้มาเมนูในวันนี้ขอเสนอผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนขนมกุยช่ายทอดธรรมดาที่ใครๆก็เคยลิ้มลองนำมารังสรรค์ใหม่ให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นพร้อมเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับพูดถึงกุยช่ายเนี่ยนะครับตามที่ผมสัมผัสมาเนี่ยเป็นขนมในวัยเด็กทุกๆเลิกเรียนช่วงบ่ายสามเนี่ยผมจะมาต่อคิวแล้วก็5 บาทเนี่ย20ปีที่แล้วคุณไม่ใช่คุณเกือบ30ปีอะถ้าคุณที่ผม20คุณก็เกือบ30อะเราห่างกัน10ปีเลยไงห่างกัน2ปีจังหวะชีวิตมาอีกเยอะเลยนะที่ต้องเรียนรู้อะปกติที่เรากินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นกุยช่ายใช่ไหมที่แบบผสมเข้าไปในแป้งเลยนะแล้วเขาก็เอาไปทอดอันนี้เราก็จะทำแบบนั้นแหละครับพูดทำไมยาวๆก็แนะนำไงกุยช่ายมี2แบบไงแบบเป็นไส้กุยช่ายใช่ไหมกับอันนี้ผสมเป็นเนื้อแป้งเลยเราจะทำแบบนั้นแต่ว่าสังเกตเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งนะถ้าเป็นกุยช่ายแบบนี้ผมไม่กินหรือแม้แต่ใส่ในผัดไทยเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ชอบมาผักคนเพราะมันเป็นผักมันมีกลิ่นปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราใช้กุยช่ายเนี่ยต้องการให้ผักเขาช้ำเวลาผักช้ำเสร็จเราเอาน้ำออกแล้วว่ากลิ่นเขาจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะอร่อยแล้วก็เคล็ดลับที่ทำให้กุยช่ายของเราฟุบเร็วคือเบกกิ้งโซดากุยช่ายเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับครับอันนี้เราเตรียมกุยช่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่ลงในอ่างผสมส่วนผสมที่เราจะต้องใช้นะครับ1เลยน้ำตาลทรายนะเกลือป่นนะครับอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกส่วนผสมสำคัญเบกกิ้งโซดานะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับและนี่เลยนะฮะซอสเห็ดหอมครับอีก1เคล็ดลับนะครับในสูตรเนี่ยจะใส่น้ำมันลงไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอากุยช่ายเนี่ยไปผัดใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็จะเอาไปทอดด้วยมรกตไลท์ครับนี่ขวดนี้เลยนะฮะเพราะว่าได้ทั้งผัดทั้งทอดในขวดเดียวกันเราจะเห็นว่ากุยช่ายยุบลงเร็วมากเนี่ยดูสิพอเขาเริ่มช้ำหมดแล้วเนี่ยเราก็พักทิ้งไว้10นาทีมันจะมีน้ำแยกออกมาจากเนื้อผักเลยโอเคเรียบร้อยเราจะเห็นว่าเนี่ยพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บน้ำมันจะมาแบบนี้เราก็แค่แยกเนื้อกับน้ำไว้แล้วเราจะเอาน้ำไว้ใช้อย่าทิ้งนะน้ำนี่คือน้ำแบบหัวเชื้อมาเอากระชอนมา เอาขอถุงมือแล้วกันง่ายดีขอถุงมืออีกข้างนึงใส่ถุงมือให้หน่อยโอ้ดูไม่ยอมทำอะไรเองเนี่ยขนาดใส่ถุงมือคุณยังทำไม่เป็นเลยจะเป็นง่อยอยู่แล้วเนาะผิดนิ้วไปแก้เองมือมันเลอะไม่ได้อยากจะให้ทำให้เอ้าแค่นี้ไม่จะบอกว่าผิดนิ้วชี้มันอยู่ที่ช่องนิ้วโป้งแม่น่าเห็นใจคุณนานานะครับยอมมาช่วยน้องแท้ๆแต่กลับโดนโขกสับซะได้มาเอานี่ออกเอานี่ออกพร้อมไม่ใช่หรอไม่ใช่เราเอาวางก็ได้ขั้นตอนนี้คุณนานาบีบน้ำกุ้ยช่ายออกเพื่อให้ลดกลิ่นของกุ้ยช่ายลงครับส่วนน้ำที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ต่อครับเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมกุ้ยช่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเลยน้ำไม่ร้อนละเลยแป้งข้าวเจ้าครับแป้งข้าวเหนียวครับนี่เป็นไงล่ะผมแค่ดูปุ๊บผมรู้เลยไหนคือแป้งอะไรแป้งมันสำปะหลังครับอย่างนี้ล่ะน้ำอุ่นครับตามหลักนะฮะไม่สมควรเทรวดเดียวค่อยๆเลี้ยงค่อยๆทำไปพวกประมาทเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแก้ใหม่หมดเลยโอเคครับจากนั้นนะฮะน้ำเข้ากันกับแป้งแล้วนะครับก็จะใส่ตัวน้ำที่ได้จากใบกุยช่ายนะครับใส่ลงไปสีสันสวยงามและนี่ครับน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีนะครับตรามมรกตไร้ครับทอดผัดจัดไปไร้เลยนะฮะใส่ลงไปนิดนึงครับมันจะได้แบบเข้ากันละลายเข้ากันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นไขมันเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอากุยช่ายเนี่ยที่เราคั้นแยกไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปผสมนะครับมาจากนั้นนะคะพิมพ์วันนี้ของเราใช้เป็นพิมพ์กลมสแตนเลสก็เพื่อทำให้พิมพ์ของเราเนี่ยนะคะเวลาใส่ของลงไปเราไม่ติด